บัวขาวฟาดกลับหลังกัมพูชาไม่จ่ายค่าตัวซึ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านเพจ Facebook ของบัวขาวบัญชาเมฆได้มีการออกมาชี้แจงรายละเอียดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการโต้เถียงกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในประเด็นเรื่องการจัดรายการ World Fight Tournament ซึ่งทางบัวขาวได้ออกมาเผยว่ายังไม่ได้ค่าจ้างโดยทางเพจได้ระบุว่าอยากให้คนไทยเซฟบัวขาวและพี่น้องชาวกัมพูชาที่เข้าใจผิด Hashtag เซฟบัวขาวถึงทั่วลงหนักก็ไม่หวั่นไหวลำดับเหตุการณ์จากคุณคะแม่สูนี่ 2.7 ล้าน 2-3 ปีก่อนเขมรสร้างภาพโปกาตอบวกคุณคะแม่ส่งข่าวเป็นระยะว่าจะนำเข้าสู่ซีเกม2023แต่ไม่เคยให้รายละเอียดกติกาทั้งสอง30มิถุนายน22แถลงข่าวเปิดตัว World Fight Tournament ที่กรุงพนมเปญมีจุดประสงค์เพื่อโปรโมทคุณคะแม่บวกการท่องเที่ยวเขมรชัดเจนว่าเป็นการทำงานของภาครัฐตามหลักฐานสัญญา MOU ในข่าวโดยหน่วยงานรัฐและเอกชนร่วมแถลงวันนั้นได้แก่กระทรวงศึกษาธิการกัมพูชานายมิวคีโตคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชา NOCC เยาวชนและกีฬาสหพันธ์มวยเขมรนายวัดจำเริญนายโทนี่เจ้าของบริษัท WF ตัวแทนสปอนเซอร์เช่นกระทิงแดงปตท.วันที่27กรกฎาคม22ถ่ายทอดสดศึกเวิลด์ไฟท์จากสนามกีฬามรดกเตโชพนมเปญปลายสิงหาคมผู้เกี่ยวข้องเริ่มติดต่อนายโทนี่ไม่ได้และถูกบล็อกการติดต่อทุกช่องทางค้างชำระผู้เสียหายหลายรายทั้งชาวไทยและชาวเขมรวันที่2มกราคม23รายงานข่าวจากสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยว่าอาจไม่เข้าร่วมในการแข่งขันเพราะ IFMA จะสั่งแบนผู้เข้าร่วมในทุกทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้เนื่องจากเขมรใช้กติกามวยไทยสากลสมัครเล่นแต่ไม่ให้ IFMA เข้าไปกำกับการแข่งขันตามหลักสากลวันที่19มกราคม23ในวัดจำเริญแถลงตัดคำว่ามวยออกจากของเดิมกุลคแมวงเล็บมวยให้เหตุผลว่าเขมรเป็นเจ้าภาพจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ไม่แคร์ใครทั้งนั้นวันที่20มกราคม23นายกสมาคมมวยไทยออกแถลงผ่านสื่อไทย PBS ยืนยันอีกครั้งไม่ส่งนักกีฬาบวก IFMA แบนแน่ฝ่ายกฎหมายส่งจดหมายให้สมาชิกทุกประเทศรับทราบแล้วจากนั้นสงครามโซเชียลไทยเขมรเกี่ยวกับกุลคแม่ก็บวกกันอย่างหนัก24มกราคม23นายพานุพงษ์ตันจัดครูมวยอดีตทีมชาติไทยเผยภาพการถ่ายแบบมวยไทยที่ถูกนำไปแอบอ้างเป็นโบกาตอโพสต์ยืนยันว่าผมเป็นคนไทยเป็นนักมวยไทยไม่เคยเรียนโบกาตอขึ้นวันเดียวกันเพจบัวขาวโพสต์ว่าตนเป็นคนเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรสร้างความไม่พอใจให้สังคมเขมรทั่วลงเพจอย่างหนักวงเล็บโกรธอะไรวันที่1กุมภาพันธ์23บัวขาวให้สัมภาษณ์ว่าเราไม่สนใจระดับเอเชียแต่จะไปโอลิมปิกมวยไทยคือ No.1 สร้างความไม่พอใจให้เขมรมากขึ้นอีกบอกบัวขาวดูถูกเขมรวันที่2กุมภาพันธ์23รองประธานโพสต์ทุ่มบ้านรถและเงินอัดฉีด10ปีหากนักมวยเขมรล้มบัวขาวได้คืนวันเดียวกันบัวขาวปล่อยมัดส่วนโพสต์ขอให้ผู้ใหญ่เมตตาติดตามเงินค่าตัวค้างอีก 2.2 ล้านบาทจากการร่วมงานเวิร์ไฟที่เขมร3กุมภาพันธ์23ไฮโซเขมรทยอยลงขันหมายหัวบัวขาวท้าให้มาชกมวยกับนักมวยเขมรมากหน้าหลายตาเป็นปรากฏการณ์ถล่มบัวขาววันที่5กุมภาพันธ์23บัวขาวโพสต์จวกต่อนี้จากหลายภาคส่วนเป็นเงิน 2.7 ล้านพร้อมแจ้งรายละเอียดหลักฐานที่บัวขาวนำมาแสดงบวกส่วนที่ชันสืบเองได้แก่สัญญางาน MOU จัดจ้างบริษัทออร์แกไนซ์เวทีและแสงสีเสียงเป็นเมกะโปรเจกต์ถึงสิ้นปี22สัญญาชำระเงินบางส่วนแบบแปะโป้งหลักฐานการจ่ายเงินจากสปอนเซอร์ปตท.ให้นายโทนี่ข้อมูลของนายโทนี่ในลักษณะที่ไม่ใช่คนแวดวงกีฬาทำหลายวงการทั้งวงการค้าขายออนไลน์และธุรกิจนางงามตามข้อกล่าวหาของเหล่าผู้เสียหายคือหลังเวิร์ฟไฟนัดแรกณสนามเตโชสิ้นสุดลงนายโทนี่ไม่ชำระเงินและติดต่อไม่ได้ทั้งนี้ไม่ว่านายโทนี่จะเป็นคนสัญชาติใดประเด็นคือต้องย้อนไปถามหาความรับผิดชอบจากต้นเรื่องในการทำ MOU คือหน่วยงานรัฐของเขมรทั้ง4หน่วยตามรายงานข้างต้นไม่ใช่ติดตามเพียงนายโทนี่เพียงคนเดียว6กุมภาพันธ์23เขมรเริ่มนำข้อมูลส่วนตัวของนายโทนี่มาเปิดเผยพร้อมเยาะเย้ยทำนองไทยโกงไทยเองเขมรไม่เกี่ยว7กุมภาพันธ์23มีผู้เสียหายรายย่อยชาวเขมรออกมาโพสต์ว่าโดนนายโทนี่โกงเช่นกันพร้อมกลางหลักฐานตามด้วยรองประธานโพสต์ว่าสหพันธ์มวยเขมรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินใดๆทั้งสิ้นสรุปก็ไม่จ่ายต่อมาเซเลบเขมรชื่อดังรวบเหตุการณ์ในเขมรมาโพสต์สรุปว่าบัวขาวคือคนผิด
เพราะโพสต์ใส่ร้ายเขมรให้เสียหายทำร้ายจิตใจคนทั้งประเทศเขาต้องรับผิดชอบด้วยการขอโทษพวกเราให้สะสมสร้างกระแสเกลียดชังบัวขาวให้มากขึ้นไปอีกทั้งที่บัวขาวคือผู้เสียหายแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากประเทศเจ้าภาพที่จัดงานเลยแม้แต่น้อยตอนนี้คนเขมรด่าหน้ามาปัดทุกความผิดให้พ้นตัวทั้งที่เหตุเกิดในประเทศกัมพูชาจนถึงนาทีนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐของเขมรหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงออกมารับหน้าที่ดูแลรับปากจะติดตามผู้กระทำผิดหรือชำระหนี้แทนในฐานะเจ้าภาพงานและผู้ว่าจ้างตัวจริงที่เป็นผู้กำหนดโครงการโปรโมทกุลคแมศิลปะประจำชาติเขมรเลยสักไรคนเขมรปกป้องชื่อเสียงประเทศด้วยการทำร้ายบัวขาวทั้งที่บัวขาวไม่เคยพูดสักคำว่าคนเขมรคือคนผิดเพียงแต่เขาโพสต์ให้ช่วยเขาตามหาคนที่ผิดซึ่งก็ไม่พ้นเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจในประเทศเจ้าภาพเองตอนจะโปรโมทกุลคแมมาขอให้บัวขาวช่วยพอเสร็จงานด่าไม่มีชิ้นดีตั้งแต่เรื่องเชื้อสายกุยคิดไปเองว่าบัวขาวดูถูกหนักสุดคือไม่นึกถึงตอนยืมชื่อเสียงบัวขาวไปโปรโมทขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเจ้าภาพตัวจริงออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ